สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้แอดก็มาทักทายสวัสดีด้วยดอกไม้สวยๆนะคะดอกซากุระค่ะก็เป็นดอกไม้ที่แอดชอบมากๆนะคะแม้จะไม่มีกลิ่นหอมก็ตามนะคะก็ดอกเขาก็คล้ายๆกับดอกกุหลาบนะคะคล้ายๆกับดอกกุหลาบป่าก็ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่วุฒนะคะผู้กำกับสุดหล่อของพวกเรานะคะก็หรือเป็นผู้กำกับคู่บุญของน้องเบสนะคะพอเรื่องรักคุณเท้าช้างก็เป็นผลงานเรื่องที่3ที่น้องเบสมีทำงานร่วมกันกับกองของพี่วุฒิใช่ไหมคะก็ขอให้พี่เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้พวกเราดูกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ส่วนความคืบหน้าของน้องเบสก็ตอนนี้ก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเพราะน้องก็กลับเข้าไปถ่ายละครแล้วนะคะแม้ว่าที่แอดดูตาน้องเหมือนจะยังบวมๆอยู่นะคะก็คงจะเป็นเพราะฤทธิ์ป่วยนะคะแล้วก็คนเราเวลาไอเยอะมันก็แสดงออกทางสีหน้าด้วยนะคะก็ยังไงก็วันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของเบสซิมนะคะส่วนเบสเพลก็พวกเราก็รอลุ้นอาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะที่เราจะได้รู้ผลงานของเขาร่วมกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวแอดจะมาทำคลิปให้ดูกันนะคะแค่นี้นะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ